เรื่องย่อละครกนหลวงทวงนี่รักในงานศพของนายบรรดาลพ่อของสริยาหรือหวานจบลงด้วยความเงียบเหงาหวานต้องดูแลจัดการทุกอย่างด้วยตนเองเพราะวานิดาผู้เป็นแม่เศร้าโศกเสียใจมากจนทำอะไรไม่ได้หวานยังต้องจัดการเรื่องโรงงานทำเสื้อผ้าที่ล้มละลายและขายข้าหาดไปโชคดีที่ไม่มีนี่สินหลงเหลืออยู่มีแค่เพียงเงินสิบล้านสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ รณชัยหรือชัยคอยอยู่เคียงข้างและคอยให้คำปรึกษาหวานเมื่อหวานต้องการที่จะทำโรงงานเสื้อผ้าเล็กๆอีกครั้งชัยจึงลาออกจากงานเพื่อจะอยู่ช่วยเหลือหวานทั้งสองคุยกันว่าจะจัดการเรื่องแต่งงานเมื่อทำโรงงานเสร็จชัยจึงหาซื้อแหวนให้เป็นของขวัญหวานไว้ก่อนระหว่างที่ออกมาจากร้านเพชรชัยได้ช่วยเหลือสาวสวยคนหนึ่งจากโจรที่มากระชากกระเป๋าถึงขนาดโดนแทงเข้าให้ โชคดีที่เป็นแผลเพียงเล็กน้อยปริยามลหรือมนยืนยันที่จะพาชายไปโรงพยาบาลและยังให้ค่าทำขวัญที่ช่วยเหลือเธอไว้เมื่อชายไม่ยอมรับเงินจากมนมนจึงขอเลี้ยงขอบคุณในภายหลังซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ชายได้รู้จักกับครอบครัวมลการวิทย์เจ้าของโรงงานธรรมรัฐโรงงานผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่นอกจากมนแล้วที่บ้านมนยังประทับใจในตัวฮีโร่คนนี้ ที่กำลังจะเริ่มทำโรงงานเสื้อผ้าขนาดเล็กเหมือนกันการจนาแม่ของชัยที่ไม่ค่อยจะปราบปลืล่มหวานเหมือนเคยเมื่อรู้เรื่องของปรียามนจึงอยากให้ลูกชายได้สภาาที่ล่ำรวยซึ่งน่าจะดีกว่าคนที่ต้องเริ่มทำธุรกิจใหม่อย่างหวานวันหนึ่งวันนิดาแม่ของหวานป่วยถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลหวานพยายามติดต่อชัยแต่ไม่สามารถติดต่อได้เพราะชัยกำลังพามนไปดูตึกแถวที่หวานเคยบอกชัยว่า อยากได้มาทำเป็นโรงงานอันใหม่เมื่อถึงวันฟังผลหวานก็ต้องรอผลตรวจแม่คนเดียวแม่ต้องผ่าตัดหวานหงุดหงิดที่ชายหายไปจนมีชายคนหนึ่งเดินมาชนกาแฟหกใส่เสื้อหวานหวานก็โกรธมากและต่อว่าชายคนนั้นอย่างรุนแรงทางด้านชายนั้นไปที่บ้านของมนอีกและได้รู้ว่ามีงานวันเกิดมนเร็วๆนี้ชายต้องการที่จะพิชิตใจมน ถึงกับเครียดว่าจะซื้อของขวัญอะไรให้จนถึงวันผ่าตัดแม่ชัยก็ยังไม่มาแต่ชัยอ้างกับหวานว่าเขาจะไปโอนเงินค่าตึกให้หวานเพราะเจ้าของยืนยันว่าต้องจ่ายเงินภายในวันนี้หวานรีบโอนเงินก้อนสุดท้ายทั้งหมดให้เพราะไม่อยากทิ้งแม่รณชัยมาหาหวานที่โรงพยาบาลและบอกหวานว่าซื้อตึกให้เรียบร้อยแล้ววนิดาอยากให้ทั้งสองแต่งงานกันแต่ชัยมีท่าทางอึดอัด และอยากให้รอทำโรงงานให้ลงตัวก่อนเพราะต้องใช้เงินเยอะในการแต่งงานงานแต่งงานของชายกับหวานจึงต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดชัยพาหวานออกมาทานข้าวข้างนอกชายเห็นอัศวินพี่ชายของมนพากรกนกมากินข้าวชัยรีบหลบเข้าห้องน้ำเมื่อหวานเห็นอัศวินหรือวินก็จำได้ว่าเป็นคนที่เคยทำกาแฟหกใสเธอวินจ้องหวานจนกรกนกผิดสังเกต เมื่อรู้ว่าหวานเคยมีเรื่องกับวินจึงต่อว่าหวานแทนทําให้หวานยิ่งไม่ชอบหน้าวินขึ้นไปอีกวินเห็นว่าบรรยากาศเสียจึงย้ายร้านทําให้ไม่เจอกับชัยชัยกลับไปปรึกษากับแม่ว่าจะทําอย่างไรเรื่องมนและยังกับหวานอีกการจนาผู้เป็นแม่จึงบอกให้เลิกกับหวานอย่างเด็ดขาดในงานวันเกิดของมนชัยให้ของขวัญเธอเป็นกระเป๋าใบละเป็นล้านที่มนอยากได้ ทำให้เขาได้ใจมนไปในที่สุดมนเดินควงชัยในงานแบบออกหน้าพ่อกับแม่มนดูคุ้นเคยกับชัยอย่างดีสดนุนันบังคับให้วินดูแลกรอนกนกวินรับปากแม่อย่างขัดไม่ได้และพยายามหาทางเดินหนีหายจากกรอนกนกกรอนกนกบ่นกับมยุรีเรื่องที่วินไม่สนใจไม่ใหยดีเธอมยุรีให้กำลังใจกรกนกว่าพอแต่งงานแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองให้ดูตนเป็นตัวอย่าง ที่ประวิทยอมทุกอย่างรวมทั้งยอมหยุดเจ้าชูด้วยเพราะแค่ประวิทยองกลุ่มเพื่อนมนที่แซลมนสนุกสนานเฮฮามายุรีก็หันไปดุจนประวิตรู้สึกเสียหน้าแต่มายุรีไม่ได้รู้เลยว่าประวิทยมีลูกและเมียที่อยู่อีกบ้านหนึ่งประพาสาวโรงงานที่เคยทํางานอยู่โรงงานประวิทยได้เสียกับประวิทยก่อนที่ประวิทยจะถูกบังคับแต่งงานกับมยุรีมยุรีรู้เรื่องทั้งสองจึงไล่ประพาออก แต่เธอไม่เคยรู้เรื่องที่ประภาท้องประวิทย์จะแอบมาหาประภาได้เป็นครั้งคราวเพราะมายุรีนั้นทั้งหึงทั้งห่วงประวิทย์มากจนกลายเป็นอึดอัดเมื่อประวิทย์ไปหาประภาจึงเป็นเวลาที่ประวิทย์มีความสุขทั้งสามคนพ่อแม่ลูกชัยไม่ได้ติดต่อหวานเป็นเวลานานหวานโทรหาไม่ติดจึงไปหาที่บ้านปรากฏว่าทั้งสองได้ย้ายออกไปแล้วหวานเริ่มนึกหวันในใจ จึงไปยังตึกที่เคยดูกับชัยว่าจะทำเป็นโรงงานปรากฏว่าตึกนั้นยังติดป้ายขายอยู่เมื่อคุยกับเจ้าของตึกจึงได้รู้ว่าไม่ได้รับการติดต่อเรื่องซื้อตึกมาหวานจึงรู้ทันทีว่าชัยเอาเงินไปแล้วเงินก้อนสุดท้ายของหวานได้หายไปกับความไว้ใจที่มีต่อชัยหวานได้มายืนทอดอารมณ์ที่สะพานริมน้ำจังหวะที่หวานกำลังก้มหน้าลงมองพื้นน้ำ มีมือหนึ่งมากระชากหวานออกมาเมื่อหวานหันไปป้องกันตัวเองเพราะนึกว่าโดนทำร้ายแต่เมื่อเห็นหน้าปรากฏว่าเป็นชายคนเดิมที่เคยเดินชนทำกาแฟาหกใส่เธอที่โรงพยาบาลทางด้านวินนั้นเมื่อเห็นเป็นหวานก็แซงทันทีว่าทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้อีกแล้วนึกว่าจะเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือคนคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่กลับต้องมาเจอคนอย่างเธอแล้ววินก็เดินหนีขึ้นรถไป เมื่อหวานกลับถึงบ้านยังต้องเจอกับคำถามของแม่ว่าเจอชัยหรือไม่โรงงานจะเปิดเมื่อไหร่หวานต้องปกปิดแม่ไม่ให้รู้เรื่องชัยเนื่องจากกลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจได้หวานเข้านอนอย่างเหนื่อยอ่อนและไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรจะตามหาชัยที่ไหนทางด้านชัยนั้นกำลังเดินหน้าทําคะแนนกับมนโดยการพามนมาหาแม่ที่บ้านแม่ของชัยนั้นปราบปลื้มมนอย่างออกหน้าออกตา แม้มนจะมีท่าทีอึดอัดที่เจอการจนาแต่เธอก็ไม่ได้แสดงออกมากนักเพราะเห็นแก่หน้าชัยประวิตยนั้นอยู่ที่ทำงานก็ไม่สามารถพูดคุยกับนิสาได้และอีกทั้งยังโดนมายุรีคุมตลอดเวลาจึงต้องให้วินคอยดูแลประภากับต้นวินจริงสนิทสนมกับนิสาเพราะต้องแวะไปดูหลานบ่อยๆและถ้าเกิดเรื่องด่วนนิสาจะคอยรายงานผ่านทางวิน นิสาจึงแอบปลื้มวินที่คอยดูแลทุกอย่างได้ไม่บกพร่องเรียกได้ว่าวินเป็นเหมือนอีกเสาหลักหนึ่งของบ้านทางด้านหวานนั้นเมื่อไม่มีโรงงานใหม่จึงออกหางานด้วยความยากลำบากและต้องโกหกแม่เรื่องโรงงานเพราะกลัวว่าจะกระทบกระเทือนใจแม่ได้แต่บอกแม่ว่าห่างๆจากชายแล้วแม่ของหวานตกใจที่ได้ยินแต่ก็สังหรณ์ใจอยู่แล้วจึงได้แต่ให้กำลังใจลูกสาว วันหนึ่งหวานได้เจอกับชัยโดยบังเอิญขณะที่ชัยลงมาซื้อดอกไม้ให้หมนที่นั่งรออยู่ในรถหวานวิ่งไล่ตามชัยเพื่อที่จะทวงเงินแต่ชัยกลัวมนจะเห็นจึงสะบัดจนหวานล้มลงพื้นและทิ้งหวานเอาไว้จนมีชายคนหนึ่งมาช่วยเธอไว้และเป็นผู้ชายคนเดิมที่เคยเจอที่โรงพยาบาลและคนที่เคยฉุดเธอลงมาจากสะพานอีกครั้งแต่คราวนี้ผู้ชายคนนี้ทำให้หวานได้รู้ว่าจะต้องทวงหนี้อย่างไร พราะวินถามหวานเรื่องของชัยเพราะชัยกำลังคบหาอยู่กับน้องสาวของเขาทางด้านชัยต้องตอบคำถามมนเรื่องที่มีผู้หญิงวิ่งมาเกาะแต่ชัยสามารถแก้ตัวได้และเขาก็ได้ขอมนแต่งงานด้วยช่อดอกไม้ช่อนั่นเองมนประกาศกับพ่อแม่ว่าเธอเจอผู้ชายที่อยากแต่งงานด้วยแล้วพ่อไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถคานแม่ที่อนุญาตให้มนแต่งงานกับชัยได้วันรุ่งขึ้น หวานไปสมัครงานที่โรงงานมนการวิทย์ในฐานะสาวโรงงานแผนกเย็บผ้าตอนแรกผู้จัดการโรงงานจะไม่ยอมรับหวานเพราะหวานสวยเกินไปแต่พอเห็นผลงานของหวานก็ต้องรับเข้าเพราะหวานสามารถทำงานรวดเร็วสวยงามและประณีตสร้างความไม่พอใจให้กับหัวหน้าจินดาที่เห็นหน้าตาหวานสวยงามและยังมีฝีมือทำงานที่ดีอีกด้วยจินดาจึงรีบข่มและกดหวานให้อยู่ในอำนาจของตัวเอง โดยมีลูกน้องในแผนกที่เป็นมือขวาคือสำลีคอยกลั่นแกล้งอีกด้วยในวันแรกสำลีก็ขัดขาวหวานให้ล้มแต่ดีที่นิสาช่วยรับไว้ได้และยังห้ามไม่ให้หวานมีเรื่องกับจินดาและสำลีเพราะเป็นคนของมยุรีภรยาลูกเจ้าของโรงงานหวานจึงได้เพื่อนที่โรงงานคนแรกเป็นเพื่อนต่างแผนกแต่ช่วยเหลือให้เธอหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกับที่หวานได้ทำงานที่โรงงานมนการวิทย์การจนาและชัยได้เข้าไปสู่ขอมนที่บ้านอย่างชื่นมืน่นพ่อกับแม่ของมนยินดีที่จะจัดงานแต่งให้แต่มีข้อแม้ว่าชัยต้องมาทำงานที่โรงงานหวานทำงานอย่างไม่มีความสุขเพราะสำลีค่อยจับผิดและให้ทำงานแทนตัวเองเมื่อหวานทำงานไม่มีผิดพลาดสำลีก็ทำอะไรหวานไม่ได้มากนะัก จึงไปฟ้องจินดาว่าสาวโรงงานคนใหม่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังเรียนรู้เร็วจินดารีบรายงานมายุรีเรื่องหวานมายุรีไม่เป็นห่วงมากนักเพราะสั่งผู้จัดการอยู่แล้วว่าให้รับคนทำงานเก่งไม่เอาคนสวยแต่ถ้าจินดาเห็นอะไรผิดหูผิดตาให้รีบรายงานทันทีตอนพักกลางวันวันหนึ่งหวานต้องใจเต้นแรงเพราะเห็นปริยามนเดินผ่านโรงงาน กำไรเพื่อนสาวโรงงานเล่าว่าคุณปริยามลกำลังจะแต่งงานกับฮีโร่ที่ช่วยเธอจากขโมยและตกลุมรักกันหวานเชงเงอ,อมองหาชัยแต่กลับไปเจอสายตาของวินที่จ้องมาวินสงสัยว่าหวานมีแผนอะไรที่เข้ามาทำงานที่โรงงานแต่หวานยืนยันว่าหางานทำเพราะต้องการเงินคนเริ่มเดินผ่านทั้งสองเยอะขึ้นวินจึงหมดโอกาสสักถามอะไรต่อ วันหนึ่งหวานเห็นชัยมาส่งมนแต่หวานวิ่งตามชัยไม่ทันหวานได้แต่คิดแค้นใจที่ไม่สามารถตามไปทันได้หวานเริ่มไม่มีสมาธิในการทำงานจนพลาดท่าทำเสื้อเสียตอนที่สําลีตะคอกเรียกหวานสําลีจะให้หวานจ่ายค่าปรับแต่หวานจะไม่ยอมจ่ายเพราะเธอเพิ่งมาเริ่มทำงานและสําลีเป็นคนที่ทำให้ตกใจกำไรก็ช่วยหวานด้วยทำให้สําลียิ่งโกรธ และพยายามให้หวานจ่ายเงินให้ได้วินซึ่งบังเอิญผ่านมาจึงช่วยไว้แต่ก็เรียกให้หวานไปหาที่ห้องทำงานวินพยายามซักถามหวานเรื่องที่มาทำงานที่บริษัทอีกครั้งโดยเอาใบสมัครมาสอบถามด้วยตัวเองหวานพยายามเลี่ยงไม่ตอบและขอกลับไปทำงานไม่งานเพื่อนในแผนกจะว่าได้วินจำใจต้องปล่อยตัวหวานไปแต่บอกหวานว่าจะหาเหตุผลที่หวานมาทำงานที่นี่ให้ได้ หวานกลับมาที่แผนกเพื่อนๆตื่นเต้นว่าหวานรู้จักเจ้าของโรงงานหวานจึงเลี่ยงตอบคำถามเพื่อนว่าโดนไปตักเตือนตั้งหากส่วนสำลีเอาเรื่องไปฟ้องจินดาจินดาจึงรีบไปรายงานมายุรีมายุรีรีบไปบอกกอนกนกเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องซ้ำรอยเหมือนกับประวิทย์กับประภาให้กอนกนกมาคอยดูวินให้ดีและมายุรีก็เรียกหวานมาพบพร้อมกับคาดโทษว่า ถ้าทำผิดในครั้งหน้าอีกจะไม่เอาไว้เพราะไม่ได้อยากให้หวานทำงานที่นี่ด้วยซ้ำถ้าวินไม่ได้ช่วยไว้ก็จะให้ออกเลยหวานใช้รถโดยสารมาทำงานทุกวันและเจอเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นแถวสวนที่ทำงานบ่อยๆหลายครั้งที่เด็กคนนี้ทำให้หวานยิ้มได้บางครั้งก็เจอเด็กชายมากับแม่บ้างจนทั้งสามรู้จักกันแต่หวานไม่เคยรู้จักชื่อของประภาแม่ของน้องตน้น น้องต้นเองก็ชอบมาเล่นกับหวานจนวันหนึ่งที่หวานถึงได้รู้ว่านิสาเป็นน้าของต้นและเป็นน้องสาวของประภาหวานจึงประติดประต่อเรื่องที่เคยได้ยินจากเพื่อนว่าประวิทย์เคยมีความสัมพันธ์กับประภาที่เป็นพี่สาวของนิสาได้นิสาชวนหวานไปที่บ้านแต่บังเอิญที่วินแวะเข้าไปเยี่ยมพอดีวินตกใจมากที่หวานรู้เรื่องนี้พร้อมกำชับกับหวานขณะขับรถออกมาว่า เรื่องนี้เป็นความลับที่ห้ามให้ใครรู้วินพยายามไปส่งหวานที่บ้านแต่วานไม่ยอมให้ไปส่งที่บ้านที่บ้านมนการวิทย์คุยกันเรื่องงานแต่งงานของมนที่ใกล้เข้ามาจนกระทั่งมายุรีเล่าเรื่องวินว่าดูสนิทสนมกับสาวโรงงานที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่สุนัน์บอกวินว่าไม่ว่าอย่างไรวินต้องแต่งงานกับกอนกนกสุนันชวนบ้านกนกนกมาที่โรงงานโดยมีแม่และพี่ชายมาด้วย เพื่อที่จะสารสัมพันธ์ของสองครอบครัวด้วยมายุรีรีพากรกนกไปที่แผนกตัดเย็บมนจำหวานไม่ได้แต่กรกนกจำได้ทันทีเมื่อเจอหวานว่าเคยเจอครั้งหนึ่งพร้อมวินกอกนกมองหวานอย่ังดูถูกว่าทำท่าหญิงแต่ที่แท้ก็เป็นสาวโรงงานนี่เองวินเห็นท่าไม่ดีจึงรีพากรกนกไปที่แผนกอื่นๆต่อไปวิทิตเห็นน้องสาวตัวเองพูดจาไม่ดีกับหวาน จึงขอโทษหวานแทนน้องสาวตัวเองและมีทีท่าสนใจหวานอย่างมากวันรุ่งขึ้นวิทิตกลับมาที่โรงงานอีกครั้งเพื่อที่จะพาหวานไปกินข้าวหวานพยายามปฏิเสธแต่ไม่สามารถขัดวิทิตที่พยายามหาข้ออ้างพาไปกินข้าวให้ได้วินเห็นหวานไปกับวิทิตจึงสงสัยและตามไปเพื่อสังเกตและแล้ววันที่หวานรอคอยก็มาถึงเมื่อสำลีคุยฟุ้งไปทั่ว ว่ามนกับชัยจะมีถ่ายรูปแต่งงานหวานจะวิ่งออกไปหาชัยแต่สำลีกันอยู่หวานจึงต้องอ้างว่าขอวินไว้แล้วสำลีจำใจต้องปล่อยหวานไปหวานรีบวิ่งออกมาชัยกับมนก็ออกไปแล้วหวานวิ่งตามจนวิ่งออกไปนอกโรงงานแต่ก็ตามไปไม่ทันเมื่อหวานเดินกลับมาถึงที่แผนกจินดาก,กับสำลียืนรออยู่เพราะจริงๆแล้วหวานไม่ได้ขอวินไปทำธุระ และขู่หวานว่าจะรายงานมายุรีให้ไล่หวานออกกำไลเห็นสองคนข่มขู่หวานจึงแกล้งเอาน้ำมันจากราดพื้นระหว่างที่จินดากับสำลีเดินไปจะฟ้องมยุรีทำให้ทั้งคู่ลื่นล้มท่วงเวลาไปได้จนกระทั่งวินเดินผ่านมาพอดีวินจึงช่วยหวานได้อีกครั้งว่าเขาลืมไปว่าหวานลาจะทำธุระวินเรียกหวานไปคุยที่ห้องว่าเขาจะไม่ช่วยหวานอีกแล้วจนกว่าหวานจะบอกว่า ทำไมเธอถึงมายุ่งกับครอบครัวของเขาเป็นเพราะชัยหรือเปล่าหวานไม่ยอมตอบตกเย็นหวานนั่งดักรอชัยที่หน้าบ้านมนเมื่อชัยส่งมนเสร็จเจอหวานดักรออยู่หน้าบ้านจึงรีบให้หวานขึ้นรถเพราะกลัวคนจะเห็นแต่วินขับรถสวนมาพอดีเห็นว่ามีคนขึ้นรถชัยไปเมื่อเพ่งมองจึงเห็นว่าเป็นหวานวินจึงรีบขับรถตามไปทันทีขณะเดียวกันหวานเริ่มทวงหนี้ชัย ไม่อย่างนั้นจะบอกที่บ้านมนชัยรีบหาทางหนีทีไล่ว่า,าหวานบอกจะไม่ได้เงินคืนแม้แต่แดงเดียวเพราะชัยใช้เงินหมดแล้วเมื่อแต่งงานไปเขาจะทยอยใช้เงินหวานที่เขาให้เงินหวานคืนเพราะเขายังรักเธออยู่แต่เขาต้องแต่งงานกับมนเพราะแม่บังคับให้ทำอย่างนี้ทำเพื่อความอยู่รอดและความสบายของแม่กับเขาหวานมองชัยอย่างอนาจใจ วินตามหวานกับชัยมาจนถึงหน้าบ้านหวานวินมองอย่างสงสัยเมื่อเจอหวานที่โรงงานวินจึงถามหวานเรื่องที่เห็นว่าชัยมาส่งหวานที่บ้านหวานบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานวินหมดหนทางที่จะเค้นเอาความจริงจากหวานจึงต้องปล่อยตัวเธอไปเมื่อหวานกลับถึงแผนกเพื่อนๆต่างตื่นเต้นกับเรื่องงานแต่งงานของมนจินดาประกาศจะเก็บเงินคนละ200บาทหวานจึงจะหาความยุติธรรม แม้วินจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของแผนกตัวเองแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเงินจำนวนมากเกินไปวินเข้าไปจัดการคุยกับมายุรีว่าควรต้องเป็นความสมัครใจของพนักงานมากกว่าไม่ควรที่จะบังคับคนงานอย่างนั้นเมื่อวินพูดเสร็จทุกคนได้แต่ยืนนิ่งงันที่หวานมีอิทธิพลกับวินมากขนาดนี้กอนกนกเริ่มกลัวว่าวินจะหลงกลสาโรงงานและไม่ยอมแต่งงานด้วยมายุรีปลอบใจกอนกนกว่า อย่างไรซาเธอก็ต้องได้แต่งงานกับวินงานแต่งงานมนกับชัยจัดอย่างใหญ่โตวสวยงามหวานเดินเข้างานอย่างสวยสงาวินมองอย่างตกตะลึงและหวานก็เดินหายเข้าไปในงานชัยหันมาเห็นหวานแล้วตกใจแทบสิ้นสติหวานมาเพื่อทวงข้อตกลงอีกครั้งแล้วหวานก็เดินจากไปชัยต้องบังคับตัวเองให้เป็นปกติและหวานเดินมุ่งหน้าจะกลับ วินเพิ่งเดินมาเจอหวานจึงขอร้องหวานว่าอย่าปวนงานระหว่างทางเดินออกหวานเจอจินดาและสำลีที่จำหวานได้ทั้งสองแกล้งหวานโดยสาดน้ำและขัดขาหวานดีที่วิทิตตามมาช่วยหวานไว้ทันวิทิตตะลึงกับความสวยงามของหวานอย่างมากหวานกลับบ้านด้วยอารมณ์โกรธแค้นมากกว่าเสียใจหลังจากมีงานที่โรงแรมแล้วยังมีงานที่โรงงานกับบรรดาคนงานหวานพยายามที่จะทวงเงินกับชัย แต่ไม่สามารถหาโอกาสได้หวานขึ้นไปแข่งร้องเพลงจนชนะได้รางวัลพอลงมาจากเวทีก็ไม่ทันที่จะตามชัยเพราะทั้งคู่ได้ออกจากงานไปแล้วหวานจึงยังไม่ได้เงินคืนจนกว่าชัยจะกลับมาจากช่วงฮันนีมูนประภาไม่สบายหนักแต่ไม่ยอมไปหาหมอนิสากลุ้มใจปรึกษากับหวานหวานแอบบอกประวิต์ประวิต์จึงรีบไปหาประภาประภาจึงยอมไปหาหมอ วันที่ประภาไปโรงพยาบาลบังเอิญเจอหวานที่พาแม่ไปโรงพยาบาลด้วยเช่นกันประภาขอร้องหวานไม่ให้บอกใครหวานจึงต้องเก็บความลับไว้เมื่อชายกลับมาจากฮันนีมูนหวานรีบไปดักรอเขาชายนัดว่าอีกสองวันเจอกันที่ร้านอาหารพร้อมกับเงินหวานดีใจที่จะได้ออกจากโรงหวานดีใจที่จะได้ออกจากโรงงานนี้สักทีหวานเริ่มแข็งข้อกับสำลีและจินดาเพราะนึกว่าจะหมดเรื่องแล้ว ทางด้านชัยพยายามขอยืมเงินมนโดยอ้างว่าจะเอาไปลงทุนทำโรงงานใหม่แต่มนไม่ให้ชัยไปโดยบอกว่าจะให้ชัยทำงานที่โรงงานแต่มนก็ให้เงินชัยหนึ่งล้านบาทจนแล้วจนรอดหวานก็ได้เงินจากชัยไม่ครบหวานจึงไม่ได้ลาออกจากโรงงานดังที่คิดไว้วินเก็บความสงสัยเรื่องหวานไว้ไม่ได้จึงเรียบเรียบเคียงเคียงไปได้ความจากวนิดาว่าลูกสาวตนมีโรงงานเล็กๆอยู่ เพราะโรงงานพ่อที่เคยมีล้มละลายไปวินประหลาดใจที่หวานยอมมาเป็นสาวโรงงานโดยคิดว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับชัยวินนัดหวานคุยเรื่องที่วินได้ยินมาหวานตกใจมากที่วินรู้เรื่องจึงคิดว่าชัยบอกหวานจึงบอกเรื่องที่ชัยโกงเงินวินไม่อยากให้น้องสาวตนเองถูกหลอกแต่ก็สงสารหวานและคิดไม่ตกว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร หวานยังพยายามทวงหนี้จากชัยต่อไปในขณะที่วนิดารู้เรื่องที่ชัยโกงเงินไปสิบล้านเพราะบังเอิญเจอการจนาวนิดาถามหวานถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหวานยืนยันที่จะเอาเงินคืนมาจากชัยให้ได้หวานยังคงทำงานที่โรงงานต่อไปเมื่อโรงงานมีงานเลี้ยงประจําปีหวานขึ้นไปร้องเพลงและชนะจนได้รางวัลใหญ่โดยความช่วยเหลือของวินที่จะรักษาความยุติธรรม กอนกนกรู้สึกว่าวินสนใจสาวโรงงานมากและไม่อยากแต่งงานกับตนเองจึงไปบอกว่าลายแต่วลายยืนยันที่กอนกนกจะได้แต่งงานกับวินแน่นอนแต่วินไม่ยอมแต่งงานกับกอนกนกแม้จะต้องขัดใจสุน,นันก็ตามกอนก,กนกเสียใจและโกรธแค้นวินและคิดว่าเพราะวินชอบหวานวันหนึ่งวินนัดหวานคุยอีกครั้งเพื่อที่จะจ่ายหนี้แทนชัยเพื่อที่ชัยจะไม่ต้องไปเอาเงินจากมน หวานไม่ยอมรับเงินจากวินเพราะต้องการให้ชัยรับผิดชอบการกระทำแต่วินสงสารน้องสาวตนเองที่โดนหลอกและบังคับให้หวานรับข้อเสนอตนเองไม่อย่างนั้นจะแฉเรื่องชัยหวานไม่ยอมพร้อมทั้งบอกว่าถ้าวินพูดเรื่องชัยหวานก็จะแฉเรื่องประวิทย์และประภาทั้งสองหารู้ไม่ว่าเรื่องที่คุยกันนั้นถูกกรกนกแอบฟังอยู่กรกนกจึงคิดแผนที่จะทำให้ชัยโกรธหวาน โดยเอาเรื่องไปบอกมายุรีเรื่องของประวิทย์และประภาจึงความแตกมายุรีกโกรธมากและรีบจัดการตามไปดูประวิทย์และประภาที่บ้านมายุรีทำร้ายประภาโดยที่ไม่รู้ว่าประภาไม่สบายประภาลม้มลงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเรื่องจึงใหญ่โตขึ้นที่บ้านมนการวิทย์รู้เรื่องที่ประวิทย์มีลูกวินต่อว่าหวานเรื่องที่มยุรีรู้เรื่องประภาแม้หวานจะปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำแต่วินก็ไม่เชื่อ อาการของประภาสุดลงอย่างรวดเร็วและกำลังจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมยุรีอโหสิกรรมให้ประภาและจะดูแลน้องต้นให้เหมือนลูกในที่สุดประภาก็เสียชีวิตลงท่ามกลางความโศกเศร้าของคนทางบ้านกอนกนกยังทำให้บ้านมนการวิทย์มีเรื่องต่อไปโดยที่บอกเรื่องชัยโกงเงินหวานให้มนฟังมนโมโหมากมนทะเลาะก,กับชัยลั่นและเมื่อถึงโรงงานก็เรียกหวานมาต่อว่าและจะไล่หวานออกจากงาน หวานไม่ยอมเพราะเงินที่ชายเอาไปก็นําไปปลนเปลอมนจนหมดหวานนึกว่าวินเป็นคนบอกเรื่องนี้กับมนจึงตามหาวินและคิดว่าวินเป็นคนบอกเรื่องนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นแต่ระหว่างที่หวานเดินออกไปข้างหน้าโรงงานมนพยายามขับรถชนหวานด้วยความโกรธแต่โชคดีที่วินช่วยไว้ได้ทันวินเป็นห่วงหวานจนลืมว่ายังโกรธเรื่องที่คิดว่าหวานเอาเรื่องไปบอกมยุรีหวานยืนยันอีกครั้งว่าตนไม่ได้บอกเรื่องประภา สุดท้ายวินถามทั้งมายุรีและมนว่ารู้เรื่องทั้งหมดมาจากใครและเมื่อรู้ว่ากรกนกเป็นคนนำเรื่องทั้งหมดไปบอกจึงขอโทษหวานที่เข้าใจผิดมนจะหย่าก,กับชัยชัยจึงขโมยของในเซฟทั้งหมดแล้วหนีไปการจะนาขายบ้านที่ซื้อใหม่แล้วแบ่งเงินจำนวนหนึ่งใช้นี่หวานหวานจึงจะลาออกจากโรงงานแม้ว่าวินจะไม่ยอมให้ออกแต่หวานก็ไม่ยอมไปทำงานจนวินต้องไปตามหา เพื่อที่จะขอให้เธอมาเป็นคุณนายโรงงานหวานจึงเพิ่งรู้สึกตัวเองว่าตอนนี้เธอมีวินเข้ามายืนอยู่เต็มหัวใจแล้ว